สวัสดีครับอยู่กับช่องหมากรุกไทย YNJ นะครับผมสำหรับกระดานนี้นะครับตามหัวข้อเลยครับผมว่าดูแล้วคิดถึงพ่อนะครับซึ่งปกติครับผมการเล่นหมากรุกไทยนะครับผมแต่ละคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับอย่างของผมเล่นผมก็จะพยายามขึ้นรูปหมากให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำเกมบุกนะครับแต่ในส่วนของพ่อผมครับผมมักจะชอบเล่นโดยการแลกให้ตัวหมากเหลือน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดกลยุทธ์ในการจบเกมนะครับดังนั้นนะครับผมในกระดานนี้ครับผมผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับผมแลกตัวหมากกันนัวทุกจังหวะนะครับผมโยนไม้โยนโคนนะครับผมแลกกันตั้งแต่ต้นเกมเลยเป็นอย่างไรเชิญชมนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมที่ว่าเห็นเวลายาวนะครับผมมันก็คือจุดอ่อนของกลยุทธ์ที่พ่อผมใช้นั่นเองเพราะว่าการที่เราแลกหมากออกไปให้หมดแล้วก็ค่อยมาคิดกลยุทธ์นะครับมันทำให้เหลือตัวหมากน้อยในการที่จะจบเกมแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเหลือตัวน้อยคิดน้อยนะครับผมตามที่พ่อผมสอนผมไว้นะซึ่งแตกต่างจากน้าชายที่บ้านผมนะครับผมน้าชายผมนี่เล่นคนละสไตล์เลยนะครับผมก็ทุกครั้งที่มีการรวมตัวกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสงกรานต์นะครับพวกเราก็จะวัดฝีมือกันว่าตอนนี้ใครเป็นหนึ่งในตองอูแล้วนะครับผมครับก็อารัมภบทมาใช้ยาวเลยนะครับผมตอนนี้ในกระดานสีขาวนะครับก็เริ่มเอาเบี้ยกินตัดเข้าไปแล้วครับผมสีแดงก็กินตอบครับหลังจากนั้นก็มีการแลกเบี้ยกันต่อเนื่องช็อตนี้ครับผมฝั่งสีขาวครับประเคนม้านะครับผมให้กับฝั่งสีแดงครับสีแดงไม่กินนะครับผมเอาโคนขึ้นมาผูกสีขาวจัดครับสีขาวครับผมทิ่มโคนอีกหนึ่งดอกนะครับผมถามต่อสีแดงคราวนี้สีแดงครับเป็นฝ่ายกินคืนสีขาวนะครับผมก็มีตัวเลือกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับว่าจะใช้เบี้ยหรือจะใช้ม้านะครับแต่สีขาวเลือกที่จะใช้ม้ามากินนะครับเพื่อที่จะถามต่อม้าสีแดงอีกเหมือนกันสีแดงครับเอาครับผมดังนั้นกินแลกกันไปมาช็อตนี้ครับผมสีแดงครับทิ่มเบี้ยริมแต่แปลกใจที่สีขาวทิ่มขัดเข้ามานะครับผมสีแดงจึงทิ่มเบี้ยอีกตัวหนึ่งและสีขาวก็แลกเบี้ยทิ้งไปสีขาวครับผมขยับเรือมาให้เบี้ยผูกนะครับเพราะถ้าสีแดงนะครับผมกินเข้าไปเบี้ยจะได้มีช่องทางเดินสีขาวครับผมย้ายเรือมาเฝ้ามองเม็ดนะครับผมแต่สีแดงก็เอาเรือมาผูกสีขาวตีลุกครับสีแดงหลบคราวนี้สีขาวเอาเรือมาจับเบี้ยนะครับขุนเลยทำงานหนักนะครับวิ่งหน้าวิ่งหลังคราวนี้ดูกันว่าเขาจะบุกอย่างไรต่อครับและสีแดงครับผมก็ทำการเปิดเม็ดนะครับทำให้สีขาวกินตัดเรือไปอีกหนึ่งลำจากนั้นครับสีขาวเดินเรือก็จะกินเบี้ยฟรีแต่สีแดงครับผมก็กันไว้สีแดงครับผมโยนเม็ดเข้าไปอีกครับตานี้แน่นอนครับผมสีขาวก็กินนะครับผมจากต้นเกมมานะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการแลกเท่าแลกเสมอมาตลอดเลยนะครับผมถ้าอย่างนั้นกองกำลังลุกจนเหลือแค่นี้เชิญรับชมนะครับว่าที่เหลือเขาไล่กันอย่างไรและจบลงแบบไหน
ช่แล้วครับเพราะว่าตัวหมากเหลือน้อยนะครับผมเลยทำให้มีกลยุทธ์ในการทำอะไรไม่ค่อยได้มากแม้ว่าสีแดงจะหาช่องโหว่ไปกินเบี้ยตัวหลังของสีขาวได้แต่เบี้ยสีแดงก็ขาดให้เหลือกินคืนอยู่ดีและสีขาวก็ทิ่มแลกโคนตัวสุดท้ายเข้ามานะครับผมสีแดงกินทันทีหลังจากนั้นเชิญรับชมครับผมว่าจะจบแบบไรThank you.
ครับและก็ถูกลุกจนด้วยภาพนี้ครับผมครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ